พระพรก็เลยโดยคณะวงเทียนช้างและแข่งกับวงที่ยังไทยวงพระพรนะครับซึ่งเพลงนี้นั้นท่านอาจารย์ชัยยะทำเสียงได้และการถ่ายทอดจากผู้ร้องเพลงความโลภครับ